านมากนานมากนานนานไม่เจอตัวนานมากไปบ้านหน้าหมดเลยค่ะเลยค่ะเอาทิพย์บัวมีสกีเป็นไงบ้างคะค่ะยังสโนว์บอร์ดสกีต่างๆก็สนุกมากค่ะสนุกมากก็มันกลายเป็นแอดดิกไปแล้วอ่ะเหมือนแบบเราไปปีที่แล้วปีนี้เราก็อยากไปอีกแล้วก็คงมีปีหน้าอีกอะไรเงี้ยค่ะประจำปีอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะก็คือไปทางแก๊งเหมือนเดิมเล่นสกีอย่างเดียวเลยเล่นสโนว์บอร์ดจ้าเป็นสายสโนว์บอร์ดเท่ๆเขาบอกแอดวานแล้วด้วยตอนนี้คือเล่นเป็นทุกคนแล้วก็ทุกคนเล่นเป็นค่ะแต่ว่าก็ต้องไปทุกครั้งก็ต้องไปเรียนเพิ่มตลอดค่ะเพราะว่ามันก็แบบมีสกิลนู่นนี่ที่แบบเราต้องถ้าเล่นเป็นเราจะสนุกกว่าเดิมไม่มีใครเจ็บตัวอะไรกลับมาก็พอมีอยู่บ้างค่ะมีบ้างเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงก็แบบน่ะแขนเขินอะไรอย่างเงี้ยกระดูกแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราโอเคค่ะเซฟยังไงบ้างแบบห้ามเป็นอะไรนะเราพอรออยู่อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วเราก็เล่นเราก็เซฟตัวเองแหละค่ะแต่ว่าด้วยความมันคือเล่นสโนว์บอร์ดสกีมันต้องล้มอยู่แล้วอะค่ะแต่เราก็ใส่สนับทุกสนับเลยค่ะสนับเข่าสนับก้นอะไรเงี้ยใส่หมดสปอร์ตหมดค่ะกลับมาก็ฉลองเบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์เลยเนาะใช่ค่ะแต่เราเป็นผู้ดักทางเข้าไว้ไงว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันคือยังไงรู้ทันมันก็รู้ทันอ่ะเนาะมันจะหวานทุกปีอ่ะเนาะมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่ทุกปีนี้หวานขึ้นนะเต้ยเหรอคะหวานขึ้นจริงปกตินี่คือเราก็รอเขาเลยไหมคะรอกลับมาสบายก็พอเหมือนแบบบายๆที่สนามบินอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกันละกันอะไรเงี้ยก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็มาเซอร์ไพรส์อะไรจากเขาได้ทำเซอร์ไพรส์อะไรบ้างที่เราคาดไม่ถึงนอกจากว่าเขาจะมาหาอะไรเงี้ยเป็นของขวัญนะคะที่เซอร์ไพรส์ลูกป่าใช่ไหมลูกป่าใหญ่แบบใหญ่มากๆค่ะก็แบบตกใจหลายคนอยากเห็นไม่ต้องลูกเลยอ่ะขวัญมาลูกป่าเหรอคะบ้านโลกอะค่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวรอย้ายบ้านก่อนเดี๋ยวรอย้ายบ้านอันนี้เราอยากได้อยู่แล้วลูกนี้เราไปเกริ่นกับเขาไว้ไหมหรือว่าไงเต้ยคือตอนนั้นมันเป็นแกลเลอรี่ของเพื่อนเขาแล้วเราก็ไปอะไรเงี้ยค่ะเราเต้ยกำลังทำบ้านใหม่พอดีก็แบบอุ้ยลูกป่านี้สวยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เกริ่นไว้แล้วเขาก็แบบซื้อมาให้อะไรเงี้ยก็ดีใจถูกใจเราก็ถูกใจเพิ่มเลยไหมเพิ่มแล้วหลังจากไปดินเนอร์กันทีนั้นเป็นยังไงเราไปดินเนอร์กันเหรอคะค่ะก็ไปกินกับเพื่อนๆด้วยค่ะง่ายๆกินแบบชาบูง่ายๆเลยมีอะไรพิเศษอีกไม่มีค่ะไม่มีอะไรพิเศษแล้วจริงๆนี่ก็แฮปปี้แล้วค่ะไปเที่ยวนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยด้วยวัยอายุ30ปีเป็นไงคะเข้าสู่เลข3มันก็เหมือนเป็นอีกแชปเตอร์นึงของชีวิตเนาะใช่มั้ยคะพี่อุ๊ยแรงมากเลยเป็นไงคะมันก็อยู่ได้ค่ะมันก็อยู่ได้แล้วก็โอเคแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกงออกกำลังกายก็ต้องดูแลตอนนี้เราเรื่องแต่งงานมากขึ้นนะครับเรื่องแต่งงานเดี๋ยวเราทักเอาไว้ก่อนค่ะแต่ทุกคนก็เฝ้ารอช็อตเพราะอยากเห็นช็อตเราเลยยังค่ะทำงานก่อนทำงานวันไทยนี้วันไทยนี้รอเห็นไหมคะสมัยนี้เราใกล้จะวันไทยยังไม่ได้คิดเลยค่ะได้อย่างนี้มาภายในปีนี้ยังขอทำงานต่อไปเรื่อยๆจริงๆทำงานอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ค่ะคือเรื่องอนาคตอะไรขนาดนั้นยังไม่คิดดีกว่าโฟกัสเรื่องงานจริงๆคือใต้ว่าการใช้ชีวิตคู่มันเป็นอะไรที่แบบมีดีเทลเยอะมากเราก็อยากที่จะเรียนรู้กันให้มากที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมคะมีคนกดดันเยอะไม่กดดันค่ะยังไม่ได้ทั้งหมดมีความคิดเรื่องอนาคตวางแผนบ้างแล้วเลยก็ได้คุยกันก็ได้ยินตามที่พูดในข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เขาเหมือนแบบเป็นความคิดแบบอะไรประมาณแต่ว่าสำหรับตัวเต้ยและตัวเขาด้วยนะเต้ยคิดว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าเต้ยกับเขาแต่หมายถึงว่าชีวิตเขาก็อยากที่จะคบกับใครเขาก็มีแผนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยค่ะโอเคค่ะ